ตัวเฮียอาจารย์เคร่งที่เรียนกินตัวโอ้โหน่ากินมากเลยไม่กินงูจริงไม่ใช่งูผมสัญญาถ้ามันงูผมเอา1ล้านบาทให้ไม่ได้มันเน่ใครจะต้มตอบกินไงพี่บอกความรู้สึกโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมคุยกับหมอคุณหมอเขาบอกว่าเขาเตรียมอาหารภาคใต้ให้ทั้งทีมกินเลยก็คืออันนี้ต้องเป็นเผ็ดแน่นอนแต่แท้ๆเลยใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจอันนี้คือดินไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราโดนแกล้งอะไรเหมือนเมื่อคืนอันนี้คือดินก็จะเดือดใช่ดินก็โดนเหมือนกันดินจะกินกับเราด้วยแล้วก็ทุกคนจะลองกินอาหารภาคใต้เพราะตั้งแต่เราลงมาเราก็ยังไม่ได้กินแบบอาหารภาคใต้แบบจริงจริงเลยใช่พี่หมอบอกว่าอันนี้คือแบบอาหารใต้แบบจริงจังๆเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกินนะครับเต้นๆมากเลยคือเมื่อกี้เขาดูเต้นๆมากเขายิ้มเขาว่าเราเตรียมอาหารพี่เซตให้เราต้องกินให้หมดเออโอเคหน่อยแรงหน่อยแรงมันหน่อยนี่แหละจริงๆแล้วคลิปวันนี้คือคลิปแกล้งนะครับอาหารที่พี่หมอเตรียมมาให้เราวันนี้คือตัวเฮียของภาคใต้นะครับนี่คือเราจะแกล้งทีมงานเต้นๆมากเลยนะครับจริงๆแล้วเราจะแกล้งทีมงานให้เขากินแหลมจะไม่ได้น้องสิงไงแต่เมื่อคืนตัวเฮียอาจารย์แกล้งทีมงานกินตัวเฮียฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องไม่เมนิทเพื่อดูคลิปนั้นนะโอเคพร้อมไหมครับพี่ครับวันนี้พี่เตรียมอะไรมาให้ทีมงานกินครับเป็นอาหารปักใต้ครับทุกคนฟังดีๆครับโอ้โหขอถ่ายแป๊บนึงโอ้โหน่ากินมากเลยอะไรนะหมอเตามาเลยเตาโอ้อันนี้ก็อาหารปักใต้จริงงูเหรอ traditional ใช่ไหมเขาไม่กินงูหนังมันแปลกปลาไหลคืออะไรคะพี่หมอที่นี่เข้าที่นี่ต้องกินก่อนเราเอากินไหนแล้วก็บอกกันว่ามันคืออะไรอะไรบอยอะไรบอยไอ้กินโคโรชินต้องกินตกใจไอ้ถ้าไม่กินเสียมารยาทนะนี่เขาเตรียมให้คุณลุกเลยเราเฮ้ยคนยังเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวนะเหนียวมากชิมหนึ่งเอาเลยเอ็มกินเคี้ยวคนละคนโอ้โหเป็นไงพี่เหนียวเดี๋ยวนายได้ก่อนคนดูชิ้นก่อนอะกินแล้วใช่ไหมต้องกินข้าวสวยร้อนคือนะบอกความจริงมาอร่อยกึดกึดไม่รู้ว่าตัวอะไรเดี๋ยวเราให้เพียวกินมันไม่ให้มันไม่ให้มากินก่อนไม่ใช่งูก่อนแล้วถามคืออะไรไม่ใช่เพียวไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไปกินใช่เหรอไม่เดี๋ยวไปกินฮะชาไม่กินงูจริงมันไม่ใช่งูผมสัญญาถ้ามันงูผมเอา1ล้านบาทให้ไม่ใช่ไม่ใช่งูเหรอมันไม่ใช่กินเลยยิ่งกว่างูหรือเปล่าไม่ใช่กินเลยมันเหมือนงูมากไม่ใช่เฮ้ยเป็นเหนียวมากอ่ะยางกินไปแล้วก๊อฟกินไปแล้วก๊อฟกินเลยขอกินนะเอาเลยก๊อฟไปก๊อฟเชื่อใจกินตัวเฮียเลยก๊อฟกินเป็นไงพี่บอกความรู้สึกมันกึบเหมือนเอ็นอ่ะกึบเราเหลือคนสุดท้ายใครทิ้งแบมือไปเสียมารยากินต่อไหมล่ะเอาไปกินต่อใครทิ้งเดี๋ยวไม่ได้นี่จะอาหารพื้นเมืองสิหมดแล้วกินไปเลยกินไปเลยโดนก็แอบลูกหมีต้องลองนี่ชาวบ้านสาทำให้แอบทำไมเน็ตก็ต้องลองไม่ผมลองไปแล้วเน็ตยังไม่ลองแป๊บนึงใครก็ไม่กินตัวเหี้ยบ้าหมอไม่ใช่แต่ละคนมันดาว่าคุณกินอะไรอยู่ผมว่าจิ้งเหลนเหรอจิ้งเหลนบอยเหมือนตัวนิ่มใช่เอ็มเหมือนกันครับตัวนิ่มผมเพียวน่าจะเป็นตัวนิ่มเหี้ยก็อปลาไหลนายเม่นเดี๋ยวเรามาถามคนที่เตรียมมาให้เราหมอครับบอกพวกเขาเลยว่ากินอะไรอยู่มันคือแลนไหมจริงคล้ายกันกูไม่ตัวรองตัวเหี้ยนั่นแหละ
มึงกินเหี้ยกันแล้วเฮ้ยพวกเรากินตัวเหี้ยเลยพี่สะบัดหน้าเหมือนเลยเฮ้ยจังหวะตอกแล้วถ้าเกิดว่าหมอทำหนังให้มันแบบบางกว่านี้มันจะแบบกรุบๆดีหมอใช่คืออันนี้ถามหน่อยอันนี้ถามหน่อยคือคนภาคใต้กินไหมหรือไม่ค่อยผมว่าไม่กินไม่กินหมอไม่กินหมอต้องกินอันนี้ต้องกินหมอไม่ใช่คำหนึ่งคำไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไฟก่อนเดี๋ยวพูดก่อนคำหนึ่งก่อนผมว่ามันกินไม่ได้ทำไมอ่ะมุสลิมมันกินไม่ได้แน่จริงบางกินได้บางกินได้เยอะได้คนเดียวที่กินได้นะเดี๋ยวก่อนนี่คนเดียวที่กินได้โอเคคนมุสลิมกินไม่ได้แต่คือไม่พอเห็นคนอื่นภาคใต้กินได้ไหมคนเขากินกันปกติแหละจริงเหรอใช่ปกติครับปกติเลยเพราะมันมีเยอะมากแล้วก็แถวนี้เยอะเป็นคนภาคใต้ก็กินปกติก็กินสิครับพี่กินได้ครับกินเฮ้ยเขากล้าเหรอโอ้ยไม่ไม่ไม่อันนี้ปากไปกินมาก่อนไหมไม่ไม่เดี๋ยวทุกคนปากไปกินมาก่อนแล้วประเด็นอะคือพวกเราทุกคนอะกินแล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ยังไม่ได้กินเนสใช่ไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่ต้องกินได้ชาวบ้านสาทำไมต้องสบายต้องจิ้มบูดูด้วยเนสจิ้มบูดูเฮ้ยไม่ต้องจิ้มบูดูไอ้ใบดอบอดอไม่ได้นี่คือตัวเฮียนะครับไม่ใช่ผมนะอันนี้มันแข็งนะใช่เหนียวอู้แต่เผ็ดนะแล้วก็อันนี้ผมรู้คุยกับหมอกับดิงแบบอาทิตย์ที่แล้วให้เตรียมมากินแล้วก็ติดต่อให้ชาวบ้านเขาไปทำมาให้แล้วก็ชาวบ้านก็เอามาให้เมื่อกี้เรามาแกล้งนิดๆหน่อยๆก่อนเราลงไปที่ใบตองตัวเฮียแต่แลนด์ตัวเงินตัวทองกับแลนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนครับมันไม่เหมือนกันมันจะเหมือนจิ้งหรีดตัวแลนด์จะเล็กกว่าใช่ไหมแลนด์มันจะใช่ไหมมันจะเล็กกว่ามันอยู่ที่ลายเฮียเล็กอ่ะเป็นเฮียน้อยเฮียน้อยอย่างถ้าอย่างพี่ช้างเนี่ยเขาเรียกว่าแลนด์มันอยู่ที่ลายพี่กอล์ฟไม่ใช่ว่าเฮียแล้วถ้ากอล์ฟคือเฮียเอ็มคืออะไรโอ้โคตรเฮียเลยเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เล่นกันอยู่2คนเนี่ยไปตกที่ผมได้เดี๋ยวฮะโอเคขอบคุณดินครับกับหมอที่ครับครับช่วยให้ทีมมีประสบการณ์คือถ้าดีๆถ้าเขาเดินมาแล้วว่าเฮ้ยนี่ตัวเฮียกินสิไม่มีใครกินเออได้อร่อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณป้าคุณนี่ครับไปตั้งบ้านหน่อย